คุณเป็นสาวปีกุลใช่ไหมครับคุณมีวิธีเลือกคู่ครองแบบไหนตัวเลือกที่หนึ่งหนุ่มปีชวดธาตุน้ำเขาเป็นคนมีสังคมเพื่อนฝูงมากมายมีความเฉลียวฉลาดบางครั้งเหมือนจะเป็นคนขี้หึงแต่ถ้าได้คู่กับสาวปีกุลจะตกสมบัติเทวดาทายว่าดีจะทำมาค้าขึ้นโอ้เย่ตัวเลือกที่สองหนุ่มปีฉลูธาตุดินเขาเป็นคนมีมานะขยันอดทนใจเย็นเหมือนน้ำแข็งในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนหัวโบราณไม่โรแมนติกถ้าหากได้คู่กันจะตกสมบัติคนเลี้ยงมาทายว่าไม่ดีจะขัดสนเรื่องเงินทองตัวเลือกที่สามหนุ่มปีขานธาตุไม้เขาเป็นคนมีเสน่ห์ใจกล้ามีความเป็นผู้นำสูงบางครั้งเขาก็ออกจะมีความเจ้าชู้บ้างแต่ถ้าหากได้คู่กับสาวปีกุลจะตกสมบัติเทวดาทายว่าดีจะมีทรัพย์สินมากโอ้เย่ตัวเลือกที่สี่หนุ่มปีเถาะธาตุไม้เขาเป็นคนใจเย็นโอบอ้อมอารีเอาใจเก่ง wow. ไม่ชอบความรุนแรงแต่เขาไม่เหมาะกับสาวปีกุล จะตกสมบัติลูกค้าทายว่าไม่ดีจะหาเท่าไหร่ก็ไม่ทันใช้จ่าย oh, no. ท่านผู้ชมที่มีความประสงค์ที่จะได้รับคำพยากรณ์สามารถส่งวันเดือนปีและช่วงเวลาเกิดของตัวท่านเองและคู่รักมาทางเว็บไซต์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้หลังจากทำตามขั้นตอนเสร็จสิ้นท่านจะได้รับคลิปวิดีโอคำพยากรณ์เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกคู่ของท่านตามใจปรารถนาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเลือกได้คู่ดีคู่เด่นคู่สุขคู่สมคู่ร่ำคู่รวยมั่งมีเงินทองด้วยเทอญ